โอเคค่ะไม่พุ่มพ่ำทำเพลงนะคะพี่เจี๊ยบก็อยากจะมาแต่งในพาเลทของชิวนาให้ดูนะคะชิวนาตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันแพ็กเกจมันเหมือนกับของ Too Faced เนาะแต่ราคาเบากว่าเยอะมากนะจ๊ะดูซิแพ็กเกจเขาคือไม่อยากจะจับหล่อนแรงเลยอ่ะหล่อนน่ารักมากน่ารักจิ้งกุกับบุกิมากนะจ๊ะนะห่อมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันมีหลายสีมากเลยนะในพาเลทของหล่อนก็เขาจะมาให้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมหลายสีมากเดี๋ยววันนี้พี่เจ๊จะลองไล่สีเอาโทนสีอุ่นๆแล้วกันนะสีน้ำตาลนะจ๊ะเพราะว่ารู้สึกได้ว่าสีน้ำตาลจะเหมาะกับเรานะจ๊ะโอเคเราไปเริ่มแต่งกันเลยไปเลยไปโหลดนะค่ะเดี๋ยวจะใช้สีนี้ก่อนนะแต่งเสร็จแล้วนะคะด้วยความที่พี่เจี๊ยบมือบอลดูสิเนี่ยจิ้มมันโอ้โหตายแล้วนะกูน่าสงสารเลยเจี๊ยบลงสีแรกด้วยสีเฟมินอลนะคะไม่รู้อ่านถูกหรืออ่านผิดแล้วแต่นะจ๊ะลงเป็นสีเป็นคัดเบ้าไปก่อนนะแล้วก็มาตามด้วยสีบราวน์ซูก้านะจ๊ะสีจะออกเข้มกว่าเดิมนิดนึงไล่มานะคะสุดท้ายจบด้วยสีสโมกแอนด์ไดมอนด์นะจ๊ะทีนี้จะเป็นสีอุ้ยตัวงามสีมันงามมากแหละคือจะบอกว่าพี่เจี๊ยบบอกเลยว่าควรซื้อควรมีแล้วก็ควรตํานะจ๊ะเขาไม่ได้ให้ค่าสปอนเซอร์พี่เจี๊ยบมานะถึงพยายามจะไปหาสปอนเซอร์แต่ละที่ก็ตามแต่จะบอกว่าตัวนี้ควรมีควรตําซึ่งราคาไม่แพงตอนนี้ตลาดอยู่แค่ราคาละ190 บาทนะคะถ้าเกิดใครไปตามมาเห็นไหมโอ้ยดูวิงวาวมากนะคะของถูกแล้วก็ดีก็มีอยู่จริงไม่ใช่ว่าของแพงแล้วจะดีเสมอไปนะจ๊ะตัวนี้เดี๋ยวจะพี่เจี๊ยบจะมาสวอชสีให้ดูใหม่นะคะอ๋อเอามือไปขูดมันแหละเนื้อมันมีความในพาเลตเนี้ยจะมีความเนื้อจะมีชิมเมอร์อยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบจะมีเนื้อที่เป็นชิมเมอร์อยู่10 สีแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะจะเป็นตัวนี้นะคะ12 สีส่วนตัวอื่นจะเป็นเนื้อที่ด้านๆนะคะเอาไว้คัดเบ้าเอาไว้เอาไว้เบรนสิ่งที่มันเป็นชิมเมอร์นะชิมเมอร์เอาไว้ตรงกลางหัวตาก็พอนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนละเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาว่ากันใหม่นะจ๊ะคลิปนี้ซิวน่าโอเคมากรักเลยอ่ะปลื้มมากนะจ๊ะของถูกดีก็มีจริงนะจ๊ะคลิปนี้ไปละบ๊ายบายโอ้ยเสียดายแฮงเอามือไปจิ้มมันนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะรักทุกคนโอเคบ๊ายบาย